สถานการณ์ความขัดแย้งในเหตุการณ์สงครามกลางเมืองในครั้งนี้ได้ยกระดับขึ้นจากการต่อสู้ทางแนวความคิดสู่การเปิดฉากสงครามแย่งชิงอำนาจโดยแบ่งขั้วอำนาจออกเป็น3ฝ่ายฝ่ายแรกคือฝ่ายรัฐบาลพระยาพหลซึ่งตั้งตนเป็นเผด็จการยึดอำนาจมาจากรัฐบาลพระยามโนโดยใช้ความรุนแรงในการรักษาอำนาจของคณะราษฎรในคราวปฏิวัติ2475ฝ่ายที่2คือคณะกู้บ้านกู้เมืองนำโดยพระยาศรีสิทธิสงครามและพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันอย่างหลุมหลวมของประชาชนที่เดือดร้อนจากฝ่ายคณะราษฎรโดยมีเจตนารมณ์เพื่อกอบกู้พระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญและมีความคาดหวังว่าจะรื้อฟื้นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกครั้งเพราะทนไม่ได้ที่ฝ่ายคณะราษฎรย่ำยีองค์พระมหากษัตริย์อย่างที่สุดแต่การเคลื่อนไหวในการปฏิวัติสีน้ำเงินครั้งนี้ถึงจุดที่จะต้องไปต่ออย่างโดดเดี่ยวเพราะพระองค์เจ้าบวรเดชทรงเคยปรารภกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงเรื่องนี้แต่พระองค์ทรงไม่เห็นด้วยในการทำสงครามแย่งชิงอำนาจดังนั้นฝ่ายกองทัพน้ำเงินจึงมีเพียงหัวใจที่มั่นคงและความหวังดีต่อชาติเท่านั้นที่เป็นหลักให้ยึดเหนี่ยวจิตใจและฝ่ายที่3คือฝ่ายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงเพราะทรงไม่ต้องการให้มีใครเสียชีวิตเพื่อพระองค์แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะประกาศชัดเจนโดยอ้างความจงรักภักดีแต่ก็ไม่มีใครฟังเสียงทัดทานของพระองค์เลยแม้พระองค์จะได้พระราชทานคำแนะนำโดยส่งจดหมายไปเชิญฝ่ายรัฐบาลพระยาพหลมาปรับความเข้าใจแต่ก็ไม่เป็นผลโดยที่ก่อนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองว่าการแสดงว่าจะทรงสละราชสมบัติและทรงมีเจตนาที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ห่างไกลก็เพียงพอที่พระองค์จะทรงอยู่ไกลจากความเสี่ยงที่จะถูกกักไว้เป็นองค์ประกันและจะทรงมีอิสรภาพพอที่จะทรงดำเนินการตามพระราชประสงค์รวมทั้งยังทรงสามารถรักษาความเป็นกลางไว้ได้อย่างหนักแน่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวิเคราะห์ไว้ในพระราชบันทึกส่วนพระองค์ที่พระราชทานแก่นายเจมส์แบ็กสเตอร์ที่ปรึกษากระทรวงการคลังชาวอังกฤษว่ามีความอัดอั้นตันใจในบุคคล3ประเภทด้วยกัน 1. พวกอนุรักษ์นิยมแข็งตัวซึ่งยังคงเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบารมีวิเศษแต่ก็พร้อมที่จะตำหนิพระองค์หากไม่ทรงตอบสนองต่อความปรารถนาของพวกตน 2. พวกนิยมกษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญซึ่งอยากเห็นบุคคลที่ค่อนไปทางอนุรักษ์นิยมเป็นผู้มีอำนาจจึงมีความคิดจัดทำการรัฐประหารรัฐบาลพระยาพหลหากแต่ว่าพวกนี้ไม่มีการจัดองค์กรที่ดีพอและขาดผู้นำเพราะผู้นำตามความเคยชินของเขาก็คือเจ้านายในพระราชวงศ์ในส่วนของพระองค์เองนั้นทรงเห็นเป็นมั่นเหมาะว่าถ้าเจ้าพยายามจะนำพวกเขาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะถึงแก่การอวสาน 3. พวกนิยมสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างถอนตัวไม่ขึ้นซึ่งคาดหวังให้พระมหากษัตริย์ทรงรวบรวมทหารหัวเมืองเข้าทำสงครามกับทหารฝ่ายพระนครเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ปกครองประเทศโดยสมบูรณ์อีกครั้งซึ่งแนวคิดนี้พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นความบ้าดีๆนี่เองจึงทรงสรุปว่าไม่มีทางหันหลังกลับจะต้องทำทุกอย่างเพื่อทำให้รัฐธรรมนูญทำงานให้ได้ในตอนท้ายของพระราชบัญชึกทรงระบุเอาไว้ว่าเป็นที่น่าเศร้าจริงๆที่ประชาชนตั้งความหวังไว้กับพระมหากษัตริย์จนเกินไปทั้งที่พระองค์ไม่อาจช่วยเหลือเขาได้มากนักจะดีกว่าหากประชาชนเข้าใจเร็วขึ้นว่าเขาต้องช่วยตัวเองหลังจากที่มีการปะทะกันในวันที่11ตุลาคม2476จนกระทั่งฝ่ายกองทัพน้ำเงินยึดทุ่งดอนเมืองสำเร็จสถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อรัฐบาลพระยาพหลได้ประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศพร้อมตั้งข้าหัวคณะปฏิวัติไม่ว่าจะจับเป็นหรือตายด้วยจำนวนเงินมหาศาลในสมัยนั้นคือ 10,000 บาทเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีกเมื่อในวันเดียวกันรัฐบาลพระยาพหลได้จับตัวนาวาเอกพระยาแสงสิทธิการผู้ถือหนังสือจากพระองค์เจ้าบวรเดชไปต่อรองกับรัฐบาลด้วยข้อหาสมคบกับกบฏกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างก็มีตัวประกันทั้งสิ้นตี4ของวันที่12ตุลาคมทหารฝ่ายก่อการได้เคลื่อนกำลังเข้ายึดวัดแครายทางทิศใต้ประชิดสถานีรถไฟบางเขนและคุมเชิงอยู่ห่างจากทหารแนวหน้าของรัฐบาลเพียง300เมตรฝ่ายรัฐบาลจัดทหารพระนครเป็นกองผสมนำโดยหลวงพิบูลสงครามเข้ายึดแนวสถานีรถไฟบางซื่อสนามเป้า
สามเสนมักกะสันฝ่ายก่อการปฏิวัติได้ใช้เครื่องบินทำการบินเหนือพระนครเพื่อสืบการเคลื่อนไหวและปล่อยใบปลิวขู่ขวัญให้ทหารฝ่ายรัฐบาลยอมแพ้รัฐบาลได้ใช้ปืนต่อสู้อากาศยานยิงสกัดไม่ให้เครื่องบินฝ่ายตรงข้ามบินลงต่ำเวลาบ่าย2ของวันนั้นหลวงพิบูลสงครามได้สั่งการให้ทหารปืนใหญ่ระเบิดกระสุนนัดปฐมฤกษ์ใส่ทหารฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองคณะก่อการได้ส่งทหารจากดอนเมืองมาเสริมกำลังแนวหน้ายึดพื้นที่ทางด้านเหนือของพระนครเป็นฐานที่มั่นโดยเฉพาะสถานีรถไฟและสถานีวิทยุหลัก4รวมถึงวัดเทวสุนทรวัดเสมียนนารีรัฐบาลประกาศให้ประชาชนบริเวณดอนเมืองหลัก4และบางเขนอพยพออกจากพื้นที่เพราะต้องการใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายกองกำลังฝ่ายก่อการให้ราบเป็นหน้ากลองจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มการดำเนินกลยุทธ์รุกเข้าหากันโดยต่างก็มีอุปสรรคคือน้ำที่ท่วมเต็มทุ่งบางเขนทำให้สามารถเคลื่อนที่ทางรถไฟได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นวันที่13ตุลาคมกองผสมฝ่ายรัฐบาลเข้ารวมพลที่สถานีรถไฟบางซื่อเพื่อเตรียมรุกเข้าหากองกำลังฝ่ายก่อการโดยใช้ทางรถไฟเป็นหลักรัฐบาลยังคงใช้ปืนใหญ่ถล่มอย่างต่อเนื่องและรุนแรงฝ่ายก่อการก็ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ที่ขนมาจากสระบุรีเช่นกันพอตกเย็นทหารฝ่ายผู้ก่อการเริ่มถอยออกจากวัดแครายไปยึดแนวคลองบางเขนเป็นที่มั่นและตอบโต้รัฐบาลอย่างดุเดือดในวันนั้นทหารเชียงใหม่ลำปางพิษณุโลกราชบุรีลพบุรีประกาศตัวไม่เข้าร่วมกับฝ่ายก่อการส่วนทหารนครสวรรค์โดยพระยาเสนาสงครามที่กำลังลงมาร่วมกับฝ่ายก่อการได้ถูกทหารลพบุรีฝ่ายรัฐบาลตีสกัดและจับปลดอาวุธไว้ได้ยิ่งไปกว่านั้นทหารปราจีนบุรีที่ไม่มั่นใจว่าฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองจะเป็นฝ่ายชนะได้ประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาลเข้าปราบปรามฝ่ายก่อการไปอีกวันที่14ตุลาคมการต่อสู้ได้ทวีความรุนแรงตั้งแต่ใกล้รุ่งจนสว่างทหารรัฐบาลไล่ยิงทหารผู้ก่อการจนต้องถอยร่อนออกจากแนวคลองบางเขนไปตั้งรับที่สถานีรถไฟหลัก4อย่างอลหม่านทิ้งอาวุธยุทธปัจจัยต่างๆและเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นไว้มากมายแต่ทหารฝ่ายก่อการก็ยังคงปักหลักต่อสู้อย่างเหนียวแน่นรักษาฐานที่มั่นสถานีรถไฟหลัก4ไว้ได้ด้วยปืนกลเพียง5กระบอกสามารถลุกไล่จนทหารฝ่ายรัฐบาลถอยร่นและเข้ายึดคลองบางเขนไว้ได้อีกครั้งหนึ่งหลวงพิบูลสงครามสั่งให้นำรถปืนปตอ.และรถถังบรรทุกรถไฟเดินทางไปเกือบถึงแนวหน้าหวังขยี้ให้ทหารฝ่ายก่อการยอมแพ้ให้จงได้ฝ่ายก่อการก็ตอบโต้อย่างดุเดือดด้วยการยิงปืนใหญ่เข้ามาในรถจักรดีเซลไฟฟ้าที่บรรทุกรถปืนทำให้มีทหารบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากทั้งสองฝ่ายยังคงพยายามรุกเข้าหากันด้วยความยากลำบากเนื่องจากไม่มีพื้นที่ดำเนินกลยุทธ์นอกจากบนเส้นทางรถไฟซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยน้ำบันทึกของฝ่ายรัฐบาลระบุว่ามีกองทหารของฝ่ายกบฏจำนวน700คนในสภาพอิดโรยมากเนื่องจากขาดเสบียงอาหารทหารจำนวนหนึ่งรู้สึกเสียขวัญเมื่อรู้สึกตนเองถูกหลอกมารบจึงทยอยหลบหนีออกไปจากที่ตั้งพลทหารที่ตั้งแนวถูกผู้บังคับบัญชาบังคับด้วยอาวุธอย่างไรก็ตามกำลังพลของกบฏยังคงมีจำนวนมากที่สถานีดอนเมืองนับแต่เริ่มใช้อาวุธต่อกันเมื่อวันที่12จนถึงวันที่14ฝ่ายรัฐบาลประสบความสำเร็จในการยับยั้งการรุกของฝ่ายก่อการไว้ได้และเริ่มเตรียมการรุกตอบโต้อย่างดุเดือดขณะที่ฝ่ายก่อการตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทั้งกำลังทหารจากหัวเมืองที่ไม่ได้มาสมทบตามแผนรวมทั้งปัญหาการส่งกำลังบำรุงทั้งอาหารและกระสุนปืนดังนั้นในคืนวันที่14พระองค์เจ้าบวรเดชพระยาเสนาสงครามและพระยาศรีสิทธิสงครามจึงหารือแผนเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยใช้เวลาสั้นที่สุดวันที่15ตุลาคมสงครามกลางทุ่งบางเขนยังคงเต็มไปด้วยความรุนแรงและสยดสยองทหารฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองยึดสถานีวิทยุหลัก4และสถานีรถไฟไว้เป็นที่ตั้งมั่นรับปืนใหญ่ปตอ.และรถถังของฝ่ายรัฐบาลยังคงยิงกระหน่ำบวกกับทหารชุดใหม่จากปราจีนบุรีที่มีกำลังวังชาผิดกับทหารฝ่ายก่อการที่ล้าลงไปทุกทีเพราะเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวมีการขนทหารบาดเจ็บออกจากสนามรบไปเป็นระรอกแววที่ทหารฝ่ายก่อการจะกลายเป็นทหารกบฏตามคำประกาศของฝ่ายรัฐบาลก็ชัดขึ้นทุกที
ฝ่ายรัฐบาลได้หนุนกำลังพร้อมนำอาวุธหนักนานาชนิดขึ้นรถไฟรุกไล่ฝ่ายก่อการจนประชิดเพียง300เมตรฝ่ายก่อการที่เป็นรองทุกด้านจำเป็นต้องล่าถอยพระยาศรีสิทธิสงครามได้ตัดสินใจสั่งการให้ปล่อยตอร์ปิโดบกตามแผนเพื่อยับยั้งการรุกคืบของฝ่ายรัฐบาลหัวรถจักรไอ้น้ำฮานอมแม็กหมายเลข277ถูกปล่อยจากสถานีรถไฟดอนเมืองด้วยความเร็วเต็มที่เข้าปะทะกับขบวนรถไฟของฝ่ายรัฐบาลซึ่งบรรทุกอาวุธหนักและทหารเต็มอัตราที่กำลังรุกเข้าสู่ที่ตั้งกองบัญชาการฝ่ายก่อการที่ดอนเมืองเป็นผลให้ทหารฝ่ายรัฐบาลบาดเจ็บล้มตายเป็นใบไม้ร่วงหลวงการสงครามก็หูขาดจากเหตุการณ์นี้แต่ไม่ว่าจะบาดเจ็บล้มตายสูญเสียกันสักเพียงไหนหลวงพิบูลสงครามก็ยังคงสั่งการให้ทหารของตนรุกคืบต่อไปอย่างไม่ลดละการต่อสู้จึงยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกบ่ายวันนั้นทหารก่อการสระบุรีได้ร้องขอกระสุนปืนและเสบียงเพิ่มเติมแต่ก็ไม่มีการส่งมาให้ในที่สุดทหารสระบุรีจึงต้องถอนตัวจากแนวตั้งรับหลัก4เมื่อปราศจากการต้านทานจากแนวตั้งรับที่หลัก4ฝ่ายรัฐบาลจึงสามารถรุกคืบเข้ายึดสถานีบางเขนไว้ได้แต่ก็ยังไม่อาจเข้ายึดสถานีหลัก4ได้จึงวางกำลังเผชิญหน้ากันทั้งคืนเมื่อประเมินกำลังการต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลแล้วเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามมีกำลังเหนือกว่ากระสุนปืนใหญ่ที่มีอยู่จำกัดก็ใช้ไปแล้วจนหมดสิ้นในที่สุดเวลา2ทุ่มของวันที่15พระองค์เจ้าบวรเดชก็ทรงสั่งถอนกำลังทั้งสิ้นกลับโคราชไปยึดช่องแคบสถานีบ้านพาชีเป็นที่มั่นเพื่อเตรียมการรุกกลับฝ่ายรัฐบาลโดยมอบหมายให้หลวงโหมรอนรานคุมกำลังทหารสระบุรีเป็นกองระวังหลังเพื่อตรึงกำลังถ่วงเวลาการรุกคืบของฝ่ายรัฐบาลไว้ตามแนวคลองประปาหลัก4เช้าวันที่16ตุลาคมค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าอีกไม่นานทหารฝ่ายก่อการจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กำลังทหารอ่อนล้าต้านทานกำลังทหารรัฐบาลไม่ได้แล้วจึงค่อยๆถอยจากสถานีรถไฟหลัก4ไปตั้งมั่นอยู่ที่ดอนเมืองและถอนตัวออกจากดอนเมืองจนหมดสิ้นในเช้านั้นเองสำหรับทหารอยุธยาและสระบุรีได้ทยอยถอยกลับไปตั้งหลักที่จังหวัดของตนทิ้งกำลังทหารโคราชอุบลให้สู้ยันกับทหารรัฐบาลเพียงลำพังตอนเที่ยงของวันนั้นทหารรัฐบาลได้เข้ายึดสถานีรถไฟหลัก4และยึดดอนเมืองไว้ได้ตอนบ่าย2รวมทั้งเครื่องบินและยุทโธปกรณ์ต่างๆมากมายทั้งยังจับตัวทหารฝ่ายก่อการไว้ได้อีกจำนวนหนึ่งรัฐบาลได้ส่งทหารลงเรือสุริยมณฑลขึ้นไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเข้ายึดพระนครศรีอยุธยาคืนสำเร็จและจับทหารปลดอาวุธได้ทหารเพชรบุรีฝ่ายก่อการก็ถอนกำลังทหารฝ่ายก่อการในพระนครถอนตัวถอยหนีอย่างเร่งรีบเพราะฝ่ายตรงข้ามมีกำลังเหนือกว่าขณะที่เครื่องกำลังถอยนั้นก็ได้ทำการระเบิดทำลายสะพานและทางรถไฟเสียหายหลายแห่งเพื่อเป็นการประวิงเวลาการติดตามรุกไล่ของฝ่ายรัฐบาลวันที่17ตุลาคมอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าทหารฝ่ายก่อการส่วนใหญ่ไม่ได้รู้เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและถูกหลอกให้มาก่อการปฏิวัติผู้บังคับกองพันก็ไม่อยากให้ทหารของตนต้องบาดเจ็บล้มตายไปมากกว่านี้บางกองพันจึงถอนตัวกลับเข้ากรมกองไปทหารที่เหลือเริ่มไม่แน่ใจในสถานการณ์ข่าวทหารฝ่ายก่อการถอยร่นมาถึงปากช่องอย่างหมดรูปและเสียขวัญยิ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนหมดขวัญกำลังใจจะรบต่อจึงทำให้เมืองโคราชเกิดความวุ่นวายอย่างหนักในตอนเช้ามืดของวันเดียวกันพระประยุทธ์อริยันฝ่ายก่อการคนสำคัญที่โคราชได้ปรากฏกายที่คุมขังพระกษัตริย์ทารุณกรรมผู้บังคับการตำรวจนครราชสีมาและพวกเพื่อปลดปล่อยพวกเขาและกล่าวว่าผมขอลาออกและเลิกทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำไปแล้วจะปล่อยให้ทุกคนออกไปเดี๋ยวนี้ขอให้หนีไปให้พ้นโคราชก่อนโมงเช้ามิฉะนั้นก็ไม่รับรองเหมือนกันว่าชีวิตข้างหน้าของพวกคุณจะเป็นเช่นไรเมื่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่พ้นจากที่คุมขังก็วางแผนกู้เอานครราชสีมากลับคืนจากคณะก่อการทันทีโดยยึดเอาสถานีตำรวจกลับคืนมาได้อย่างง่ายดาย10โมงเช้าของวันนั้นที่โคราชขบวนรถไฟได้บรรทุกทหารแน่นขนาดในสภาพทุลักทุเลเลือดโซมกายบาดเจ็บสาหัสกลับมาพันตรีหลวงพลเดชวิสัยผู้คุมกำลังทหารฝ่ายก่อการอุบลราชธานีได้ยอมรับกับพระกษัตริย์ทารุณกรรมว่าตัวเขาถูกพระองค์เจ้าบวรเดชและพระยาศรีสิทธิสงครามหลอกให้มารบกับรัฐบาลบัดนี้ตน
และทหารได้บังคับบัญชาไม่ขอเข้าร่วมแต่อย่างใดและจะขัดขวางทหารฝ่ายก่อการอย่างถึงที่สุดและยังได้บอกอีกว่าขณะนี้ฝ่ายทหารก่อการได้ถอยร่นมาเป็นระยะไม่ช้านี้จะแตกพ่ายกลับเข้านครราชสีมาพวกตนได้ถอยมาจากปากช่องขณะที่ถอยทัพได้รื้อรางรถไฟออกเพื่อไม่ให้ทหารก่อการของพระองค์เจ้าบวรเดชกลับเข้าโคราชได้สะดวกแต่จากการสืบสวนของทางรัฐบาลกลับระบุว่ามีการหักหลังกันพันตรีหลวงพลเดชวิสัยและหน่วยแอบถอนตัวออกจากสมรภูมิวันที่18ตุลาคมฝ่ายรัฐบาลได้เข้ายึดสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีตอน 6:00 นเช้าพระองค์เจ้าบวรเดชทรงถอยไปตั้งมั่นที่สระบุรีพระองค์ทรงแค้นพระทัยที่กองหนุนจากอุบลไม่ยอมเข้าช่วยเหลือแถมยังรื้อรางรถไฟและช่วยยึดเมืองโคราชคืนไปอีกพระองค์จึงทรงสั่งให้พระยาเสนาสงครามคุมทหารไปยึดบุรีรัมย์ไว้เป็นที่มั่นเพื่อเอาไว้โจมตีทหารอุบลต่อไปวันที่19ตุลาคมทหารฝ่ายรัฐบาลได้เข้าตีทหารฝ่ายก่อการอย่างหนักจนแตกพ่ายจากสระบุรีไปอยู่ที่แก่งคอยวันที่20ถึง22ตุลาคมทหารรัฐบาลได้เข้ายึดแก่งคอยคืนมาได้ทหารฝ่ายก่อการรบพลางถอยพลางในขณะที่ทหารรัฐบาลรุกคืบอย่างต่อเนื่องถึงที่สุดฝ่ายก่อการต้องถอยไปอยู่ที่ทับกวางไปตั้งมั่นอยู่ที่บ้านหินลับกำลังทหารรัฐบาลภาคอีสานโอบล้อมทหารฝ่ายก่อการเกือบทุกด้านกำลังส่วนหน้าของรัฐบาลอยู่ห่างจากบ้านหินลับเพียง4กิโลเมตรรอเพียงคำสั่งที่จะให้บุกเมื่อใดก็พร้อมลงมือบทขยี้เมื่อนั้นวันที่23ตุลาคมเป็นวันชี้ตายของฝ่ายคณะก่อการรัฐบาลได้ยื่นคำขาดให้วางอาวุธแต่พระองค์เจ้าบวรเดชไม่ทรงยอมทหารฝ่ายรัฐบาลจึงได้โหมกำลังและใช้อาวุธเข้าปราบปรามอย่างหนักการรบเป็นไปอย่างรุนแรงต่างใช้อาวุธหนักนานาชนิดเข้ารวมรันกันตลอดทั้งวันจนในที่สุดก็ถึงขั้นเข้าตะลุมบอลกันกล่าวถึงพระยาศรีสิทธิสงครามนายทหารผู้กล้าผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์และมีจิตใจรุกรบอย่างแท้จริงในระหว่างการร่นถอยนั้นพระองค์เจ้าบวรเดชทรงมีบัญชาให้พระยาศรีสิทธิสงครามทำหน้าที่บัญชาการรบหน่วยระวังหลังเพื่อสกัดและทำลายการติดตามจากฝ่ายรัฐบาลที่บ้านหินลับด้วยความรักชาติเป็นที่ตั้งพระยาศรีสิทธิสงครามก็กระทำการตามบัญชาอย่างสุดความสามารถเพื่อหวังปกป้องที่มั่นสุดท้ายณบ้านหินลับการวางกำลังตั้งรับของพระยาศรีสิทธิสงครามเสร็จสิ้นวันที่20ตุลาคมทั้งที่กองกำลังฝ่ายปฏิวัติส่วนใหญ่ถอดใจเลิกล้มความตั้งใจไปแล้วและพระองค์เจ้าบวรเดชทรงกำลังวางแผนเสด็จลี้ภัยไปยังอินโดจีนของฝรั่งเศสประโยชน์จากแผนการตั้งรับของพระยาศรีสิทธิสงครามจึงเป็นเพียงการซื้อเวลาเพื่อแผนหลบหนีเท่านั้นพระยาศรีสิทธิสงครามยังคงปักหลักยึดมั่นในคำสั่งที่ได้รับต่อไปอย่างสุดกำลังจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตพระยาศรีสิทธิสงครามถูกยิงเสียชีวิตในสนามรบโดยทหารกองพันทหารราบที่6นำโดยหลวงวีรวัฒน์โยธาทั้งที่ไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกทรยศหักหลังเช่นกันณเพชรภูมิได้บันทึกเรื่องราวของครอบครัวพระยาศรีสิทธิสงครามหลังความพ่ายแพ้ไว้ในกำส่วนพระยาศรีความตอนหนึ่งว่าแต่อีกใจที่เชื่อก็คือชายชาติทหารอย่างพ่อคงกำหนดชะตาชีวิตของตนแน่นอนไว้แล้วว่าขอยอมตายไม่อย่างนั้นพ่อคงไม่รับคุมทัพเป็นกองระวังหลังให้เพื่อนฝูงและผู้บังคับบัญชาเหนือพ่อหลบหนีออกนอกประเทศไปได้สำเร็จพ่อถูกถอนยศบรรดาศักดิ์จากนายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามลงเป็นนายดิ่งท่าราบเข้าทำนองสูงสุดสู่สามัญด้วยความภาคภูมิใจของลูกเป็นอย่างยิ่งฉันไม่เคยรู้สึกอับอายเมื่อถูกเรียกว่าเป็นลูกกบฏเพราะรู้ว่าพ่อของตนกบฏต่อใครแม่เคยไปขอรับศพพ่อกับหัวหน้ารัฐบาลคือเจ้าคุณพระหนพลพระยุหาเสนาแต่ไม่เป็นผลแต่กระนั้นฉันก็ยังไม่เข้าใจจนแล้วจนรอดว่าทำไมเจ้าคุณพ่อหนจึงไม่คืนศพให้เราทำไมต้องไปจัดการเผาเองซ้ำเวลาเผายังไม่บอกเราด้วยทำไมมีอะไรต้องปิดบังหรือทำอย่างนี้เราถึงไม่สนิทใจด้วยก็อย่างที่เขาว่าศัตรูที่รู้ว่าเป็นศัตรูยังน่ากลัวน้อยกว่าศัตรูในร่างมิตรนอกจากบันทึกดังกล่าว
บางแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์อ้างว่าผู้ที่ปล่อยกระสุนปลิดชีวิตพระยาศรีสิทธิสงครามคือจอมพลประภาสจารุเสถียรแต่บันทึกฝากเรื่องราวไว้ให้ลูกหลานของจอมพลประภาสเองกลับไม่ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวไว้เลยรวมถึงคำแถลงการของรัฐบาลก็กล่าวเพียงแต่ว่าพระยาศรีสิทธิสงครามถูกอาวุธบาดเจ็บในเวลาตะลุมบอลทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตโดยไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ยิงแต่ที่แน่ๆคือเมื่อข่าวการเสียชีวิตของพระยาศรีสิทธิสงครามล่วงรู้ไปถึงพระนครหลวงพิบูลสงครามถึงกับเดินทางมายังพื้นที่การรบเพื่อให้เห็นด้วยตาตนเองทันทีข่าวการรบพุ่งที่หินลับและความพ่ายแพ้ของคณะผู้ก่อการจนทำให้พระยาศรีสิทธิสงครามต้องเสียชีวิตในสนามรบอย่างกล้าหาญได้สร้างความตระหนกให้แก่ทหารฝ่ายก่อการเป็นอย่างมากจึงทยอยถอนตัวออกจากสมรภูมิเลือดกับโคราชอย่างเสียขวัญวันที่24ตุลาคมเมื่อสมรภูมิเลือดบ้านช่องหินลับแตกทหารฝ่ายก่อการที่ปากช่องยอมยกธงขาวเพราะต้านกำลังทหารรัฐบาลไม่ได้ส่วนพระองค์เจ้าบวรเดชและหม่อมเจ้าพระจงจิตกฤษฎากรพระชายาส่งขึ้นเครื่องบินหนีไปยังเมืองไส้ง่อนประเทศเวียดนามและต่อไปยังประเทศกัมพูชาตามลำดับนอกจากนี้นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่คุมกองกำลังก่อการหลายคนได้พากันหนีเอาตัวรอดไปอยู่ประเทศต่างๆในอินโดจีนกว่า20นายอาทิพระยาเทพสงครามพระยาปัจจนึกพินาศพระชายเยมฤทธิรงค์หลวงลบบาดาลหลวงจรูนฤทธิไกรหลวงแผลงสถานพระยาศรีสรศักดิ์หลวงพินิจสงครามหลวงไล่พลรบเป็นต้นขณะที่นายทหารคณะผู้ก่อการพากันหนีเอาตัวรอดไปก่อนนั้นได้ทิ้งหลวงหารรอนรบไว้ที่บุรีรัมย์เพราะขณะนั้นหลวงหารนำกำลังทหารตรวจพื้นที่นอกตัวเมืองเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆพากันหนีเอาตัวรอดไปนอกประเทศกันหมดแล้วครั้นพอข่าวกลับเข้าตัวเมืองจึงรู้ชะตากรรมแล้วว่ารบต่อไปก็ไม่รอดจึงสั่งให้ทหารวางอาวุธแล้วแจ้งให้ทหารรัฐบาลทราบถึงการยอมแพ้ทหารฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองถูกจับได้ทั้งสิ้น423คนไม่ทราบจำนวนผู้เสียชีวิตและสาบสูญทหารตำรวจฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิต17คนบาดเจ็บ49คนหลังจากการเปิดฉากต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งเป็นเวลา12วันเป็นอันว่าสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายปฏิวัติและฝ่ายรัฐบาลเป็นอันยุติรัฐบาลได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทหารฝ่ายรัฐบาลทั้ง17นายณวัดราชาธิวาสทั้งยังสะดุดดีเชิดชูเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการสร้างอนุสาวรีย์17ทหารตำรวจที่หลัก4เพื่อรำลึกถึงชัยชนะที่มีต่อคนไทยด้วยกันเองทหารฝ่ายคณะราษฎรผู้รอดชีวิตประดับเหรียญปราบกบฏแต่ผู้เสียชีวิตฝ่ายที่พ่ายแพ้สงครามไม่มีแม้แต่พิธีชาปนกิจอย่างถูกต้องประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อกบฏในครั้งนี้ไม่มีเกียรติยศอันใดหลงเหลือต่างถูกรุกไล่จับกุมและคุมขังคนแล้วคนเล่าเข้าคุกบางขวางและนี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแสวงหาเสรีภาพจากการเป็นทาสของรัฐวันนั้นเราสิ้นนายพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามหนึ่งในสามทหารเสือผู้คำนึงถึงชาติศาสตร์กษัตริย์มากกว่าชีวิตตนแต่เกมแห่งอำนาจของสองเสือยังไม่จบและจะทวีความเข้มข้นขึ้นอีกและรุนแรงขึ้นอีก